ประธานสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ตนำคณะรวมรดน้ำข้อพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์ปี2558เมื่อวันที่7เมษายน2558เวลา 10:30 น.ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายพีรพงษ์พ้นประมูลประธานสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ตนำคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ตเข้าร่วมรดน้ำข้อพรจากนายไพบูลย์อุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายชวลิตนนครรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและนายธีระเจสกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์จังหวัดภูเก็ตประจำปี2558อวยพรอบจภูเก็ตและก็ทีมงานในวันนี้นะครับเป็นประเพณีให้มาชายนามนะครับเหมือนที่วันต้องการนะครับคือเป็นวันเป็นปีใหม่นะครับปีใหม่แห่งความดีนะครับเราจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตขอบคุณเจ้าอวยพรสิ่งดีมากมายให้กับเราทุกคนนะครับคนที่มีความกตัญญูรู้คุณคนที่มีจักรของรับผู้รับผู้ใหญ่นะครับมีความกตัญญูต่อแผ่นดินนะครับ